ใช่ครับท่านชูวิทย์ครับครับท่านประธานสภาที่เคารพผมชูวิทย์กมลวิสิทธิ์พรรครักประเทศไทยนี่ผมชูประมาณ10นาทีแล้วท่านประธานครับผมขอหารือครับเมื่อวันที่2สิงหาเนี่ยผมได้ให้คนไปคุยกับท่านเลขาแล้วบอกว่าไอ้ที่นั่งเนี่ยที่จัดกันเนี่ยมันจัดผิดเพราะโดยปกติจารีตประเพณีจัดขวามือของท่านประธานเนี่ยเป็นฝั่งรัฐบาลซ้ายมือเป็นฝั่งค้านในรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกนะครับว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่บอกว่าพรรคการเมืองแล้วจัดผมเนี่ยไปอยู่ใต้ถุนพี่น้องประชาชนมาก็ไม่เห็นผมทำจดหมายลงวันที่3ตอบรับผมก็ไม่ตอบท่านเลขาสภานี่ไม่ได้คบไม่ได้พูดคุยกับสสจริงท่านชีวิตครับแล้วก็ไม่ได้คุยกับสสท่านชีวิตท่านชีวิตครับขอความกรุณานะครับเอาไว้เรายังมีเวลาค่อยหารือกันอีกทีนะครับครับไม่เป็นไรครับขอบคุณท่านมากนะท่านท่านกรุณาเถอะครับเอาไว้หารือกันอีกทีท่านครับนะครับท่านนั่งเถอะครับขอความกรุณาครับนั่งเถอะครับผมขออนุญาตไปที่วาระ 2.2 เลยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากเจ้าหน้าที่เลยครับขอบคุณครับฝากท่านเลขาเลยฮะสองจุดสองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังไม่ได้ปฏิญาณตนนะครับ4ท่านครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา123กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกนะครับก่อนเข้ารับหน้าที่จึงขอเชิญท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ปฏิญาณตนโปรดยืนขึ้นครับเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนโดยผมจะกล่าวนำนะครับแล้วท่านกล่าวตามครับสี่ท่านครับครบนะครับเว้นเฝ้าครับเป็นเฝ้าพระบรมหาสว่างครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้านายยันตรมพันธ์ลุนการิมเดงราชินาขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการครับเชิญนั่งครับท่านชีวิตท่านลุกขึ้นยืนยกมือหมายถึงประท้วงท่านประท้วงเรื่องอะไรครับขออนุญาตท่านประธานเมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบเลยครับผมขอหารือนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านชีวิตครับเรื่องเก้าอี้ท่านชีวิตครับท่านใช้สิทธิ์ประท้วงนะครับผมอนุญาตให้ท่านประท้วงการประท้วงต้องมีคนทำผิดข้อบังคับท่านประท้วงผมท่านประท้วงผมผมทำผิดข้อบังคับข้อไหนท่านประธานนะผมเคารพท่านนะไม่งั้นผมไม่เอาค้อนไปฝากท่านผมขอว่าทุกพรรคท่านชีวิตครับท่านครับเมื่อกี้ผมเพิ่งขอความกรุณา3ข้อนะครับเราจะใช้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สภาแห่งนี้มันศักดิ์สิทธิ์
สงฆ์ก็เป็นหนึ่งในสามสถาบันสูงสุดท่านครับท่านใช้สิทธิ์ขอประท้วงนะฮะผมให้ท่านประท้วงแต่ท่านกลับไม่ประท้วงแล้วก็ยืนขึ้นพูดนั่งเถอะครับท่านครับนั่งเถอะครับนั่งครับขอความกรุณาเถอะครับนั่งครับท่านนั่งเถอะครับนั่งครับท่านนั่งครับนั่งเถอะครับขอความกรุณาครับท่านชูวิทย์ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการประชุมนะครับขอความกรุณาอยากให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านขอความร่วมมือด้วยนะครับท่านอย่าดื้อเลยครับท่านครับท่านอย่าดื้อเลยครับท่านนั่งเถอะครับท่านครับเอาไว้หาลือกันอีกทีท่านครับท่านนั่งเถอะครับท่านชูวิทย์ครับขอความกรุณาครับท่านนั่งเถอะครับท่านครับนั่งเถอะครับท่านครับนั่งเถอะครับนั่งครับท่านครับนั่งครับท่านครับท่านครับเมื่อกี้ผมลุกขึ้นยืนท่านต้องนั่งแต่ท่านไม่นั่งคำว่ายุบลุกขึ้นยืนเนี่ยก็เป็นมาตรการเดียวกันกับใช้ค้อนผมไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนฮะผมใช้วิธีการยุบลุกขึ้นยืนแล้วท่านไม่ยอมนั่งแล้วตอนนี้ท่านก็ยังไม่ยอมนั่งเพราะผมใช้อำนาจของผมครับเชิญท่านออกจากห้องประชุมครับเชิญครับท่านชูวิทย์ครับเชิญออกจากห้องประชุมครับท่านต้องให้ความร่วมมือนะครับไม่งั้นผมก็เชิญรปภ.นำพาท่านออกไปครับขอความกรุณาเถอะครับท่านครับเชิญเถอะครับท่านครับครับรปภ.ครับช่วยดูแลหน่อยครับเจ้าหน้าที่รปภ.ครับช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วยครับเชิญครับท่านชูวิทย์ครับเชิญครับให้ทางเจ้าหน้าที่บันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกเหตุการณ์ตรงนี้ไว้ด้วยครับแล้วขอความกรุณานะครับท่านอย่าครับเชิญท่านบุญยอดครับท่านประธานที่เคารพครับบุญยอดสิงห์ไทยประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อครับท่านประธานครับตามข้อบังคับของการประชุมสภานะครับถ้าหากว่าท่านเชิญให้ออกแล้วไม่ออกเลยนะครับท่านต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเชิญออกซึ่งนั่นหมายความว่าต้องออกนะครับ
ผมว่าท่านจะบันทึกไม่ได้ครับครับขอบคุณครับต้องออกครับต้องออกเรื่องเดียวครับขอบคุณครับก็เชิญเจ้าหน้าที่ครับท่านชูวิทย์ครับท่านคงต้องออกแล้วล่ะครับเชิญครับให้ความร่วมมือด้วยครับเชิญครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับขออนุญาตต่อเลยนะครับรับทราบเรื่องการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ครับเรื่องด้วยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี